أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับวันนี้รายการคิดอย่างผู้ศรัทธาเรามาคุยกันเรื่องเวลาของชีวิตกันสักนิดหนึ่งซึ่งเวลาของชีวิตเนี่ยมันมีจำกัดแล้วก็อยู่กันไม่นานนักถ้าเปรียบถึงเวลาในโลกอาคิเราะห์แล้วนี่นะมีหะดีษบางบทนะครับบอกว่าถ้าคนที่เข้าไปในสวรรค์เนี่ยจำนวนปีเนี่ยนะเท่ากับเม็ดกรวดในโลกดุนยาเนี่ยเขาจะเสียใจเพราะอะไรมันมีวันหมดไงแต่เวลาในสวรรค์ไม่มีวันหมดซึ่งเมื่อมาดูในโลกดุนยาเนี่ยนะครับเราจะอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเพียงเศษเสี้ยวของเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนบางทีเราก็เกิดความชะล่าใจอันเนื่องมาจากการที่ชัยฏอนนี่มากระซิบกระซาบมาหลอกลวงแต่มันก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับเรานะไอเราเนี่ยไปหลงกลลวงของมันทำให้เราคิดว่าโอ้เวลายังอีกนานชีวิตต้องใช้ให้คุ้มยังวัยรุ่นอยู่ยังหนุ่มอยู่จะรีบทำดีไปถึงไหนเที่ยวก่อนใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนและในที่สุดของบางคนก็ถูกชัยฏอนหลอกล่อตรงนี้เวลาของชีวิตมันก็หมดไปโดยไร้ประโยชน์หรือหมดไปกับสิ่งที่เรียกว่าบาปฝ่าฝืนทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดง่ายๆอย่างนี้นะท่านนบีเนี่ยเคยสอนเอาไว้อันนี้พูดมาหลายครั้งแล้ววันนี้มาย้ำตรงนี้นิดนึงว่าอายุไขแห่งประชาชาติของฉันท่านนบีบอกว่ามาใบนัสิตีนาอีลาสบายนาสนะอยู่ระหว่าง60ปีถึง70ปีส่วนน้อยที่มันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะมีอายุเกิน70ปีนะเปอร์เซ็นต์น้อยไม่กี่คนหรอกทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเอา60เนี่ยเป็นตัวตั้งเอาต่ำๆไว้ก่อนอย่าไปถึง70แล้วเอา60เป็นตัวตั้งผมเองเนี่ยอิจฉาพี่น้องบางคนเนี่ยอายุ87แล้วยังเดินมาฟังศาสนาไหวอายุ89แล้วผมไปเจอมาทางใต้ยังเดินมาละหมาดที่มัสยิดไหวที่มัสยิดอัลละตึกนี่มีอิหม่ามเก่าอยู่คนหนึ่งอายุ87อัลลอฮ์ยังเดินมาฟังบรรยายไหวอัลลอฮุอักบัรน่าชื่นชมมากอายุยาวแล้วก็ยังคงมั่นอยู่กับความดีเนี่ยอันนี้เป็นกำไรมหาศาลเลยก็ขอต่ออัลลอฮ์ให้ท่านได้รับคุณงามความดีแล้วก็คงมั่นอยู่กับความดีไปตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้ผมได้ด้วยนะครับพี่น้องถ้าจะเอา60เป็นตัวตั้งเนี่ยนะเอา60คูณด้วย365วัน60นั่นคือ60ปีนะคิดเป็นวันออกมาแล้วคูณด้วย365วันมันจะได้ออกมา 21,900 วันไม่มากนะ 20,000 กว่าวันหลักหมื่นนะพี่น้องเงินหลักหมื่นนั้นก็ไม่ได้มากอะไรมากไม่ได้มากอะไรนักนะครับ 21,900 วันผมนี่นะหลัก5แล้วนะครับใช้ไป50ปีแล้วใช้ไปทั้งหมด 18,250 วันกว่าๆแล้วด้วยอ๋อรอพี่น้องเอา 21,900 วันเนี่ยจาก60ปีเนี่ยเอามาตั้งแล้วก็ลบด้วย50ปีคือ 18,250 วันผ
ผมเนี่ยเหลืออยู่แค่ 3,650 วัน 3,650 วันโอ้คิดเป็นวันเนี่ยเสียวเนี่ยพอผ่านไปอีกปีนึงลบไปอีก365ผ่านไปอีกปีนึง365เนี่ยเหลือนิดเดียวแล้วพี่น้องนี่ผมเองก็มานั่งนึกว่าบางคนน่ะ58เหลือไม่ถึงหลักพันน่ะนะเหลือหลักร้อยวันบางคน59ย่าง60ถ้าเกิดว่าจะเอา60เป็นหลักเนี่ยนะโอ้โหเหลือไม่กี่วันแล้วพอคิดตรงนี้แล้วมันเสียวแล้วเราคิดอะไรวางแผนอะไรกับเวลาของชีวิตของเราบ้างโดยเฉพาะอายุเลยหลัก4มาแล้วเนี่ยเลยหลัก5มาแล้วเนี่ยนั่งฟังรายการแล้วส่วนใหญ่คนก็อายุประมาณนี่นะ50 40 50 40อัพ50อัพ60อัพที่ฟังรายการพวกศาสนาเนี่ยประเภท20อัพเนี่ยยังไม่มีเท่าไหร่เลย30อัพเนี่ยยังน้อยมากเพราะอะไรยังคิดว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ไงส่วนคนหันมาฟังเรื่องศาสนาหันมาสนใจเรื่องศาสนาเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าเราเนี่ยเหลืออยู่กี่พันวันบางคนไม่เหลือกี่พันแล้วนะเหลือหลักร้อยวันแล้วเนี่ยหลักร้อย800 600 700วันเนี่ยเวลาที่วิทย์ที่มันหมดไปเนี่ยนะไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยวางแผนจะทำอะไรบ้างเคยสนใจในเวลาตรงนี้บ้างไหมผมประทับใจท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอิหม่ามของเรานะเป็นบุคคลที่เป็นอาหรับนะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ถึง60ปีนะตาย50กว่าๆเท่านั้นเองบางรายงานบอก57บางรายงานบอก55ก็อายุไม่ถึง60ปีเนี่ยอัลลอฮ์แต่สร้างคุณประโยชน์สร้างอะไรๆต่างๆให้แก่โลกมุสลิมเนี่ยตั้งแต่ยุคของท่านมาจนกระทั่งจบจนถึงกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านความรู้อย่างมากมายมหาศาลคนคนนี้บริหารเวลาอย่างไรพี่น้องเอาเสี้ยวหนึ่งของการพูดของท่านนี่นะท่านบอกว่าเขาแบ่งท่านแบ่งเวลาช่วงกลางคืนเอาไว้นะสามช่วงด้วยกันสามช่วงช่วงหนึ่งจะตรงไหนก็ตามเนี่ยช่วงหนึ่งท่านจะใช้เพื่อการศึกษาการอ่านแล้วก็การศึกษากุรอานไม่ต้องพูดถึงท่านอ่านเป็นประจำเพื่อการอ่านแล้วก็การศึกษาหาความรู้อีกช่วงหนึ่งของกลางคืนเนี่ยใช้นอนหลับพักผ่อนอีกช่วงหนึ่งของกลางคืนใช้ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดซุนนะห์ในยามค่ำคืนอัลลอฮ์ท่านคิดเป็นคืนเลยนะทีนี้มามชาวีเนี่ยคิดคืนต่อคืนคืนต่อคืนเลยนะสุดยอดพี่น้องถ้าเราทำเวลาเหมือนบริหารเวลาในยามค่ำคืนเนี่ยนะเอาเฉพาะกลางคืนอย่างเดียวเนี่ยได้เหมือนดังท่านอิหม่ามชาฟิอีนะอัลลอฮฺอักบัรสุดยอดอาจจะไม่ต้องเอาทุกคืนก็ได้คืนเว้นคืนก็ได้เอาคืนหนึ่งนอนหลับไปให้เต็มที่แล้วพักผ่อนไปให้เต็มที่แล้วออกกำลังกายแล้วต่างๆเพลียแล้วก็นอนหลับไปให้เต็มที่เลยอีกคืนหนึ่งนะทำอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องส่วนหนึ่งเอามานอนหลับพักผ่อนอีกส่วนหนึ่งเพื่อการอ่านการศึกษาหาความรู้อีกส่วนหนึ่งเพื่อการอิบาดะห์ละหมาดตะฮัจญุดเพื่ออัลลอฮ์แต่ผมว่าทำตามขั้นตอนที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกเอาไว้เนี่ยก็ดีนะพอหัวค่ำเนี่ยหลังจากละหมาดอิชาแล้วบางทียังหัวค่ำอยู่เนี่ยนะยังบางทีบางช่วงไม่เกิน2ทุ่มเนี่ยนะศึกษาหาความรู้หาความเข้าใจพอสัก4ทุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์นอนพักผ่อนพักผ่อนไปจนกระทั่งถึงตีสามครึ่งหรือตีสี่อ้าวลุกขึ้นมาเพราะว่าไม่ต้องแบ่งเป๊ะๆเท่าๆกันหรอกเอาให้มีสามส่วนเนี่ยสามอย่างเนี่ยในยามค่ำคืนศึกษาหาความรู้เพื่อการอ่านกุรอานเพื่อนอนหลับพักผ่อนตีสี่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยอีกเวลาตั้งชั่วโมงนึงโดยประมาณกว่าจะถึงซูโบเนี่ยต้องนั่นใช้เวลาละหมาดตะฮัจญุดทำให้ได้สามส่วนเนี่ยอัลลอฮ์เวลาที่จะถูกใช้ไปในชีวิตมันมีอะไรนะมันคุ้มค่าของการเกิดมาบนโลกดุนยานี้แล้วมันคุ้มค่าที่สุดที่เราจะได้บริหารตรงนี้แล้วได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่ทำให้เวลาแห่งชีวิตของเราหมดไปเนี่ยอุลามะพูดถึงในเรื่องนี้สิ่งที่ทำให้เวลาชีวิตของเราหมดไปโดยไร้ประโยชน์เนี่ยมีเหตุอยู่5ประการดังต่อไปนี้พี่น้องจดเอาไว้นะเหตุ5ประการดังต่อไปนี้ถ้าเราเข้าไป
อะไรเนี่ยคลุกคลีอยู่กับมันหรือเข้าไปปฏิบัติต่อมันเนี่ยมันจะทำให้เวลาของชีวิตเนี่ยหมดไปหมดไปโดยไม่มีค่าโดยไร้ประโยชน์ข้อที่หนึ่งอาดามุตตัฟกีรฟีฮาวะอาดามิลอินชิกอลบิฮาวะซะยูลิอัจลิฮาคือการไม่รู้จักจะคิดวางแผนเวลาของชีวิตเนี่ยไม่รู้จักจะคิดวางแผนตารางเวลาแต่ละวันว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้เคยที่จะสนใจที่จะบรรจุไอ้ความดีเข้าไปในเวลาของชีวิตในแต่ละวันคือการไม่รู้จักทำตรงเนี้ยไม่ได้สนใจในการทำตรงนี้นี่แหละมันเป็นเหตุทำให้เวลาของชีวิตหมดไปโดยไร้ประโยชน์อัลลอฮ์อันนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยโดนใจมากเลยพอเวลาแห่งชีวิตของเราเนี่ยได้มาคนละ24ชั่วโมงในแต่ละวันจริงไหมพี่น้องเอารวยขนาดไหนเลยเคยได้เวลามากกว่า24ชั่วโมงไหมอ่ะไม่มีจนขนาดไหนต่ำต้อยขนาดไหนได้เวลาเกิน24ชั่วโมงไหมต่อ1วันไม่มีเป๊ะๆได้คนละ24ชั่วโมงกลางวันกลางคืนสั้นยาวอาจจะไม่เท่ากันได้มาคนละ24ชั่วโมงเนี่ยแต่ละคนแตกต่างกันอย่างมหาศาลอย่างเช่นอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยทำ3ส่วนศึกษาด้วยนอนหลับพักผ่อนด้วยละหมาดตะฮัจญุดด้วยกลางวันไม่ต้องพูดถึงว่าท่านคร่ำวอดอยู่กับเรื่องอะไรแต่เราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเคยไหมว่าวันเนี่ยบรรจุความดีสอดแทรกไปในระหว่างเวลานี้บรรจุความดีหลังอัสัรบรรจุความดีลงไปไอ้ยามค่ำคืนบรรจุความดีลงไปในตอนพักเที่ยงเนี่ยกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วมีเวลาประมาณ20นาทีบรรจุความดีในการซิกรุลลอฮ์เข้าไปเคยสอดแทรกไอ้ความดีต่างๆเข้าไปในเวลาแต่ละวันบ้างหรือเปล่าเคยคิดบ้างไหมว่าเวลาแต่ละวันเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วมันไม่มีความดีอะไรเลยเคยคิดบ้างไหมต้องคิดครับพี่น้องเพราะมันผ่านไปโดยที่เราไม่คิดเรื่องของเวลาของชีวิตเนี่ยอุลามาบอกว่ามันเป็นการทำให้เวลาจากไปทำให้เวลาของชีวิตเนี่ยหมดไปโดยไร้ประโยชน์นี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญข้อที่สองมูรอฟะกะตุซูมะลาไกรัลญาดีนอัลลาดีนยูดัยอูนัลอากอดซูดาไปคบหาสมาคมกับเพื่อนๆที่เขาฆ่าเวลาของชีวิตไปโดยไร้ประโยชน์ไปคบกับคนพวกนั้นเราก็เป็นเหมือนดังคนพวกนั้นด้วยอ่ะก็ต้องหันมาดูตัวเราน่ะพี่น้องคบใครบ้างเพื่อนเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคบเขาแล้วเนี่ยดูสังเกตบ้างไหมว่าเขาใช้เวลาแห่งชีวิตในแต่ละวันไปในเรื่องใดถ้าเรารู้ว่าเขา2ชั่วโมง3ชั่วโมงกันนั่งคุยกันกินกาแฟกันไปสวนเสเฮฮากันไปบางคนนั่งหัวโต๊ะแล้วนะโอ้คุยเรื่องตลกโบกฮาถ้าไปคบกับคนประเภทนี้บัลลานี้เนี่ยนะพี่น้องซีฟ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะเวลาของชีวิตของเราก็จะหมดไปโดยไร้ประโยชน์เฉกเช่นพวกเขานี่แหละเลือกคบได้แล้วพี่น้องคนที่ใช้เวลาแห่งชีวิตไปโดยไร้ประโยชน์เราคบอยู่หรือเปล่าพี่ที่ทำงานเราคบใครดูสิพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับพี่น้องข้อที่3อัลฟารอกวะอาดามุมะอริฟติมายัมบะกีไอยัชกุลบิฮิวักส์เวลาว่างที่เกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าเวลาว่างที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะเป็นเนียมาที่ยิ่งใหญ่นะท่านนบีบอกว่าเนียมาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้แก่มนุษยชาติทั้งหลายก็คือเวลาว่างแล้วก็สุขภาพดีสุขภาพดีเวลาว่างแต่ไม่คิดจะทำอะไรเลยเนี่ยนะพี่น้องอุลามะบางคนบอกบาปไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของความดีเลยเนี่ยบาปเอาเวลาว่างมีอยู่ใช่ไหมร่างกายยังดีอยู่ออกกำลังกายเนี่ยเนียดเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ยังได้ผลบุญเอาเวลาว่างนะครับเวลาว่างร่างกายก็ยังดีเนี่ยปั่นจักรยานเพื่อที่จะให้ร่างกายมันแข็งแรงนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลบุญด้วยถ้าหากว่าเนียดทำเพื่ออัลลอฮ์อันนี้ไอ้เวลาว่างแล้วก็ร่างกายก็ดีแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ปล่อยมันไปโดยไร้ประโยชน์ไอ้เวลาว่างที่เราไม่สนใจกับมันนี่แหละมันก็จะทำให้เวลาของชีวิตเนี่ยหมดไปโดยไร้ประโยชน์ข้อที่4หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระหมกมุ่นเลยนะไอเนี่ย
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตออกมาให้แก่สังคมมนุษย์ให้แก่สังคมชาวโลกได้ใช้เนี่ยเรื่องไลน์เรื่องเฟซเรื่องอะไรต่างๆเล่นเกมโอ้โหนี่ตรงนี้เนี่ยสิ่งไร้ประโยชน์ที่ศัตรูของอิสลามผลิตออกมาเพื่อที่จะมีเป้าหมายว่าให้คนที่เป็นมุสลิมให้เยาวชนเนี่ยหันห่างออกจากศาสนาแล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วนี่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระนี่แหละทำให้เวลาของชีวิตหมดไปโดยไร้ประโยชน์ข้อสุดท้ายกินละตุนอาวานมินัลอาลิวัลอัศฮาบอาลาอิสติกลาลิลวักเรามีเพื่อนน้อยมีตัวช่วยน้อยมีเพื่อนคบเพื่อนน้อยเพื่อนประเภทไหนและเพื่อนประเภทที่ว่าสนใจในเวลาเราคบเขาน้อยมากลองสิคบกับบุคคลที่เขาสนใจในเวลาที่เขาพยายามบริหารเวลาของชีวิตให้อยู่กับคุณงามความดีคบกับคนเหล่านี้ซะอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราก็จะได้ใช้เวลาของชีวิตนะให้หมกมุ่นอยู่กับคุณงามความดีนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ محمد الله وحده